ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะทำเป็นมัสมั่นไก่กรอบก่อนทำเนี่ยเราจะกริลสับปะรดก่อนคือเรารู้สึกว่าปกติมัสมั่นเวลากินมันต้องคือมันเป็นแกงหนักๆเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรที่มันไลท์ทำให้กินเสร็จแล้วไม่เลี่ยนแล้วใช้น้ำมันมรกตนิดนึงนะคะครับโอเคอุ้ยนี่ชิ้นหนาอย่างนี้เลยเหรอเราจะกริลให้สับปะรดแบบมีสีแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะทำไก่เราใช้นี่แป้งทอดกรอบตาโกกิวันนี้เป็น2 in 1ครับเราจะใช้สูตรที่เป็นเราใช้ผงกระเทียมของเขาด้วยมาปรุงรสเขามีผงปรุงรสอยู่ข้างในใช่จะโรยก็ได้จะทอดลงไปด้วยกันเลยก็ได้คุณเทนดี้ครับตอนนี้เป็นคิวเมนูคุณนานาครับคือมันต่อเนื่องนิดนึงนะฮะนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับสำหรับฟู้ดไฟโตเพราะว่าคนแรกเนี่ยใช้เมนูที่มันใช้เวลานานเกินครับเจ๊ดูดิดูเขาแบบมาว่าเราคนเขาไม่เคารพเวลาทำยังไงได้ล่ะครับว้ายว้ายไม่มีพวกว้ายโดนรุมผงกระเทียมพริกไทยนะคะจากนั้นแป้งทอดกรอบค่ะเริ่มต้นการทำเมนูของคุณนานาแล้วครับหลังจากโดนเบียดเบียนเวลามากพอสมควรระหว่างรอเราจะมาทำมัสมั่นแต่ก่อนที่จะใส่น้ำพริกแกงเราใส่น้ำมันลงไปก่อนไก่ให้เราช่วยพริกไหมช่วยได้ก็ดีนะที่จะช่วยทำนี่เหมือนอยากจะล้างความผิดใบกระวานโอ้ยนี่ใส่หลายอย่างเลยอ่ะทำไมอ่ะก็เราอยากให้เป็นมัสมั่นน่ะโลโบค่ะน้ำพริกแกงที่เข้มข้นมากแล้วก็เนียนละเอียดจริงเติมอัมพวากะทิแท้พอพริกแกงเริ่มหอมใส่กะทิเข้าไปอีกช่างเป็นกลิ่นที่หอมจริงๆครับแท็กก่อนนะโอ้หลายอย่างจังวันนี้โอ้โหนี่สวยมากขออนุญาตทิปเลยนะฮะสวยๆช่ำๆทำอะไรไม่ได้แล้วไงพอเปิดขึ้นมาแล้วก็ต้องพลิกสายตาแบบนี้คืออะไรหรอครับคุณเทนดี้จากนั้นเรามีมันฝรั่งของเราต้มสุกแล้วของคุณนานาคนเดียวนี่3กระทะนะฮะส่วนคุณเทนดี้ผมพูดเลยนะครับว่านอกเหนือจากคนที่ไม่รักษาเวลาที่ไม่รักษาพื้นที่ไม่รักษาสิทธิ์เอารัดเอาเปรียบระหว่างที่พูดก็ไม่สนใจผมเลยด้วยจะน้อยใจเยอะขนาดนี้ผมนี่สงสารไม่ทันเลยจริงๆครับตัดเครื่องนี้เป็นสีเทาก็ได้นะครับตามคำขอจัดให้ทันทีครับมัสมั่นน่ะจะต้องมีนี่เลยนะคะน้ำมะขามเราเลือกใช้ Nature Taste แก้วได้แล้วล่ะอ๋อครับโหมันไม่เคยแบบขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้เราแบบดูยิ่งใหญ่มากรายการวันนี้นะฮะเมนูของคุณนานาใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่อีกเมนูนึงยังทอดอยู่เลยไม่รู้ว่าจะทอดให้กรอบหรือว่าจะทอดให้อมน้ำมันคือผมพูดเลยนะว่าถึงมันจะอมน้ำมันแต่เป็นน้ำมันคุณภาพดีนะครับโอ้โหสิบไปเลยจ้าคุณเท็ดดี้เมนูของคุณนานามาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วครับเรียบร้อยค่ะฮะถึงแม้ว่าของเจ๊จะเสร็จแล้วถั่วทอดพันปียังไม่เสร็จถั่วทอดพิซซ่าก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะมีกลิ่นออริกาโน่มีเบคอนนะฮะมีถั่วกรอบๆแล้วแต่ว่ายังขาดรสชาติที่ความเป็นพิซซ่าที่แท้จริงครับอันนี้เราก็คัดสรรมาแล้วนะฮะชอบแบบไหนก็แบบนั้นครับอันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับมาถูกทางแล้วทีดีในนี้จะมีผงพิซซ่าผงชีสนะฮะแล้วก็มีเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสด้วยโอ้ยมันเหลือแหล่พูดเลยจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วครับกับเมนูสปาเกตตี้มัสมั่นไก่กรอบของคุณนานาที่มีรายละเอียดมากมายแต่เสร็จทันในเวลาที่กำหนดพร้อมเสิร์ฟคู่กับเมนูถั่วทอดพิซซ่าของคุณแท็ดดี้เราไปตัดสินกันเลยครับชิมเสร็จยังเนี่ยรอนานรับซื้อเวลาเองเลยได้ไหมแป๊บหนึ่งค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนานขนาดนี้ซื้อเวลาเองเลยนะนานๆทีจะได้ออกทีวีขอนิดนึงนะวันนี้เรามีเมนูเกาเหลาส้มตำญี่ปุ่นปลาร้าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยคลุกพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนู
และกระเทียมกรีดจนละเอียดใส่ถั่วฝักยาวหั่นลงโขลกพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าและน้ำมะขามเปียกที่ข้นตราเนเจอร์เทสคลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายตามด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่หั่นเนื้อปลาแซลมอนหั่นเต๋าและปูอัดหั่นท่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดเกาเหลาส้มตำญี่ปุ่นปลาร้าใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ